ยูมาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสัมมโนครัวเกิดขึ้นในสมัยที่กิริเนียสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันแล้ววางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจับพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาหลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนจะไปที่สนธิในครรภ์